ศกัณฐ์ช่วยพระอิศวรยกเขาไกรลาศให้ตั้งโต๊ะทศกัณฐ์ช่วยพระอิศวรยกเขาไกรลาศให้ตั้งโต๊ะทศกัณฐ์ก็ทูลขอภรรยาของเขาเลยใช่ไหมก็คือพระอุมาใช่ไหมลูกทีนี้แล้วได้พระอุมาไปไหมได้ครับได้ไปได้ไปถึงเมืองของเขาเลยไหมไม่ถึงครับไม่ถึงโดนใครโดนใครที่ปอมมาเป็นยักษ์แก่พระนารายณ์เดินพระนารายณ์ที่ปอมเป็นยักษ์แก่แล้วกำลังปลูกอะไรปลูกต้นไม้เอายอดลงดินค่ะเอายอดลงดินปุ๊บแล้วทำไมมันก็บอกโอ้โหอันนี้โง่ไอ้ยักษ์ตัวนี้มันโง่นะเนี่ยเอาปลูกลงดินมันจะขึ้นไหมไอ้ยักษ์ก็พูดกับมันเลยว่าเอ้ยแกนี่มันโง่กว่าอีกนางคนนี้ไม่สวยเลยเอานางมณฑลนู่นสวยกว่าเยอะใช่ไหมลูกพระอุมาใช่ไหมบอกว่าพระอุมาเนี่ยไม่สวยหรอกให้ไปเอานางมณฑลนู่นสวยกว่าอีกแล้วทศกัณฐ์มันเชื่อไหมลูกเชื่อครับมันเชื่อแล้วมันทำไงต่อกลับไปเอามาครับกลับเอาใครนางมณฑลครับกลับไปขอนางมณฑลแทนแล้วก็คืนพระอุมาไปใช่ไหมคะพอมาปุ๊บแล้วเขาแล้วเจ้าทศกัณฐ์เนี่ยมันได้นางมณฑลกลับมาที่เมืองไหมลูกไม่ได้ครับโดนพญาภารีแย่งครับโดนพญาภารีแย่งแล้วทำไมพญาภารีเนี่ยถึงไปแย่งมาได้น่ะทำไมอยู่ดีๆถึงไปแย่งเขามาพอทศกัณฐ์เนี่ยมันเหาะทำไมเหาะข้ามปราสาทของพญาภารีครับมันอยากเหาะข้ามปราสาทของฉันดีนะฉันก็เลยสอยมาเลยและสุดท้ายใครได้นางมณฑลไปพญาภารีค่ะพญาภารีไปและทีนี้ทศกัณฐ์มันเครียดแค้นไหมหรือมันแบบว่าได้ไปก็ได้แต่โอ้แค้นแล้วมันทำไงมันแบบโอมแล้วก็เกยฉันขอเป็นอะไรนะปูยักษ์ครับอ๋อมันปลอมตัวเป็นปูยักษ์ก่อนพอเป็นปูยักษ์ปุ๊บมันก็จะเข้าไปอะไรเหมือนจะเข้าไปเอานางมณฑลกลับมาแล้วได้กลับมาไหมคะไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะว่าทำไมถ้าหายพญาภารีโดนพญาภารีจับได้พญาภารีจับได้ก็เป็นยังไงแก้แค้นโดยการให้เป็นของเล่นลูกเจ็ดวันนะแล้วถึงจะปล่อยไปแล้วจากนั้นเกิดอะไรขึ้นพอมันกลับไปแล้วเนี่ยพอไอ้เจ้าทศกัณฐ์กลับไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นปรึกษาพระฤาษีว่าไม่ไหวแล้วมันอับอายมากเลยจะทำยังไงดีที่จะต้องต่อสู้กับมันได้อะไรแบบนี้พระฤาษีก็บอกว่ามันมีพิธีกรรมพิธีนึงก็คือทำอะไรพิธีกรรมอะไรถอดดวงใจออกพอถอดดวงใจออกปุ๊บมันก็จะไม่ตายค่ะทศกัณฐ์มันก็จับไม่ตายนั่นเองแต่สุดท้ายมันตายไหมคะตายค่ะตายเพราะว่าอะไรมันตายได้เพราะว่าอะไรทั้งที่ตายเพราะว่าใครไปเอาหนุมานแย่งครับเพราะหนุมานเนี่ยไปเอาดวงใจของมันมาแล้วก็ทำลายแล้วมันก็ตายไปในที่สุดนั่นเองโอ้โหทำไมไวอย่างนี้รวดเร็วมากเวลาคุณฝนยังไม่ทันได้ตอบเลยนะคะไม่เฮ้ยถูกต้องข้อเอฟใช่ไหมคะคุณฝนผิดคุณฝนตกคำว่าอ่างไปรีบไปหน่อยจะไม่ไหวน้ำโอ้โหไม่ให้เหลือดึงเลยนะคะผู้ฝนก็เสียวจะได้ไม่ได้ดิใครเป็นยักษ์แก่